ระหว่างรอ iPad นะคะที่กำลังแว้นมาอุ้มเอาอันนี้มาให้ดูกันขั้นเวลาก่อนค่ะสำหรับ Facebook Dating นะคะหรือว่าโหมดออกเดทคล้ายๆกับ Tinder แต่ว่าอันนี้ไม่อยู่ใน Facebook เลยค่ะเพิ่งร้อนวันนี้เนาะหลายๆคนอาจจะได้รับการอัปเดตแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รับการอัปเดตนะคะเดี๋ยวอุ้มเอาให้ดูนิดนึงคือวิธีการเข้านะมันต้องมากดที่ตรง setting ตรงนี้ก่อนนะเฉพาะ Android เท่านั้นนะคะนาทีนี้แล้วก็จริงๆมันจะอยู่แบบนี้ฟึบตรงดูเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดแตะหนึ่งที่แนะนำให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะคะแล้วก็เลือกที่การออกเดทตรงนี้มันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เขาจะบอกว่าเขาจะไม่แชร์ข้อมูลโปรไฟล์ออกเดทเดี๋ยวเราจะต้องมีการเซตติ้งโปรไฟล์ออกเดทกันก่อนนะคะกดเริ่มกันเลยเดี๋ยวเอาให้ดูนิดนึงเราจะแนะนำผู้คนให้คุณโดยอิงจากโปรไฟล์ออกเดทก็คือมันจะแมทให้นะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับใครหาคู่เดทในงานกิจกรรมและกลุ่มของคุณคุณสามารถเลือกดูได้ว่าคนที่แมทกับคุณจะไปร่วมกิจกรรมหรือเปล่านะคะโอเคเลือกอีกทีนึงเลือกคนที่คุณจะคุยด้วยก็คือสามารถติดต่อได้โดยใช้ตัวที่เป็นเดทติ้งโปรไฟล์นะคะจะคนจะแยกกับโปรไฟล์ใน Facebook เนาะกดเริ่มกันเลย Facebook จะไม่แชร์โปรไฟล์ออกเดทของคุณกับเพื่อนๆบน Facebook ในปัจจุบันเรามาดูแก้ไขการตั้งค่าแนะนำเพื่อนของเพื่อนให้คุณก็อะไรแบบนี้ค่ะสามารถที่จะเซตติ้งได้กดถัดไปเลยคุณเพศอะไรนะคะข้อมูลนี้จะเพื่อนแนะนำให้คุณแบบเราเลือกไปเล่นๆก่อนละกันเนาะคุณสนใจจะพบใครบ้างปึ๊บสมมุติเป็นอย่างนี้นะคะตำแหน่งการออกเดทของคุณก็คือตำแหน่งของคุณอยู่ที่ไหนนะคะก็จะเลือกได้ถัดไปเพิ่มรูปยังไม่เพิ่มไม่ได้ต้องเพิ่มรูปสายตายังไม่มีรูปเลยอะเดี๋ยวนะสมมุติถ่ายอะไรไปก่อนได้ไหมสมมุติเพิ่มรูปไปก่อนนะคะระหว่างนี้รอมันบันทึกแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็กดถัดไปตรวจสอบรูปโปรไฟล์มันจะขึ้นอายุให้ด้วยเว้ยสามารถที่การเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์สามารถมาเปลี่ยนแปลงทีหลังได้แล้วกดยืนยันนะคะอันนี้คนที่มีแฟนแล้วไม่แนะนำให้มาเล่นนะไม่ดีต่อสถาบันครอบครัวค่ะแต่ใครที่ยังไม่มีแฟนก็สามารถจะเล่นได้ก็คือกรอกข้อมูลโปรไฟล์ของคุณนะคะให้หมดเลยนี่มันจะมีข้อมูลต่างๆค่ะแสดงตัวอย่างได้ว่าโปรไฟล์เดทติ้งของเราจะเป็นไงแล้วก็กดเรียบร้อยค่ะทีนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าโปรไฟล์ออกเดทของเราเป็นยังไงสามารถกดดูได้นะคะสนใจใครบ้างเนาะแล้วการสนทนาเนี่ยมีการสนทนากับใครบ้างค่ะเดี๋ยวเข้าไปอีกทีนึงปึ๊บนี่ก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแนะนำคนในพื้นที่ของคุณนะคะก็ต้องรอให้ในไทยเนี่ยเรียกว่าอัพให้กับหลายๆคนก่อนนะคะตอนนี้จะใช้งานได้เฉพาะ Facebook ที่เป็นเฉพาะของ Android เนาะแล้วก็บางคนก็ได้รับการอัปเดตแล้วบางคนยังไม่ได้รับการอัปเดตใครที่อยากจะลองนะคะแต่อย่างที่บอกว่าใครที่มีแฟนแล้วไม่แนะนำให้เล่นเลยนะคะก็แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนมากกว่าสามารถจะดูได้ว่าใครสนใจเราหรือว่าเราสนใจใครการสนทนาของเราเนี่ยเป็นยังไงโปรไฟล์นี้จะไม่ถูกแชร์ใน Facebook ของเรานะคะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเจอกับ iPad Pro 2018นะคะรุ่น11นิ้วกับปากกา Apple Pencil ด้วยอันนี้ซื้อมาเองเลยนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ไปลองดูว่าการออกเดทของคุณสำเร็จหรือเปล่ากันก่อนไปแล้วสวัสดีค่ะ